ทีนี้เอาเรื่องที่พักที่จะพักที่ผมคิดว่าจะเพิ่มเลยดีกว่าหรือยังไงเจตนานิดนึงก่อนผมดูข่าวสารต่างๆว่าแหลมตัวลมตะลุมพุกน่าจะโอที่สุดที่นั่นเขาจะมีที่สูงไหมที่พักไม่เป็นไรเข้าพื้นที่ยังมีปัญหาผมที่นั่นมีที่สูงไหมอาคารต้องการที่สูงทะเลมองไปก็เป็นทะเลต้นต้นหนักจะไปโชว์ของหนักเอาความต้องการของท่านก่อนดีกว่าท่านถามลุงว่าไล่ตั้งแต่ที่อยู่ก็แจ้งที่อยู่แล้วว่าจะไปอยู่ตรงไหนดีภารกิจเราเข้าพื้นที่เพื่อไปปฏิบัติการเลยเรื่องส่วนเรื่องที่พักเนี่ยได้ทราบว่าคนของท่านไม่มีปัญหาได้ทราบคนของท่านสแตนบายไว้หรือเปล่าถ้าท่านจะกรุณาก็ยินดีแต่ว่าถ้าท่านให้ไปดูแลตัวเองก็จะไปดูแลตัวเองซะมากกว่าครับผมไม่ติดขัดครับตรงนั้นก็เลยไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญว่าจะต้องพักตรงไหนแต่ว่าแจ้งพื้นที่ว่า อยู่ที่สูงครับผมใครจะไปบ้านนะเดี๋ยวขอไปลงง่ายๆขอไปลงพื้นที่มีจุดที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลแอคทิวิตี้ผมจะได้รู้ว่าผมทำอะไรอยู่จะได้การคุ้มครองและทราบที่บอกเลยเดี๋ยวผมให้น้องก็พาไปพอดีที่ปากพนังมีรองท่านรองถาวรวัดเป็นผู้บัญชาการอยู่ที่นั่นคือตอนนี้นักความภาพผมบอกภาพรวมก่อนนักความสมรรถนะเราแบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบผู้ว่าจะบัญชาการใหญ่ที่นี่โซนนี้ทั้งหมดเนี่ยเราทำเราได้ติดต่อทางพนังโซนฝั่งนี้เนี่ยรองประธานเขตอยู่ที่ท่าสลางโซนฝั่งเขาด้วยรองพระคืนอยู่โซนหัวไซชะอวดรองวิรัตอยู่เราแบ่งนะครับชัดเจนแล้วก็ตอนนี้เริ่มอพยพคนกันมาก็ดูแลพี่น้องประชาชนไปทีนี้ถ้าจะไปปากพนังเนี่ยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวทีมาจะพาไปทีนี้ที่พักเพราะว่าตรงนั้นตอนนี้คงมืดคงยากแหละที่เราจะลงพวกที่จะขึ้นนะครับเพราะว่าคนอพยพกันหมดแล้วนี่ผมไม่แน่ใจว่าผู้บัญชาการหรือการเขาจะลุงทำไมเราไม่ไปได้ทุกที่อ่ะไม่ต้องอยู่ที่เดียวฮะแล้วก็มีรถ1คันเซอร์เวย์ขอทำข้อนั้นก่อนบอกท่านเลยนะที่ท่านเข้าใจว่านี่คืออยู่เป็นที่นะฮะสู้ก็อพยพได้เลยสู้อพยพศูนย์อพยพอำเภอเชียงใหม่ใครมาจากไหนก็ได้ครับดูเลยดูเลยตาดูเลยเลยดูเลยเลยพุ่มเปิดกว้างไปเลยครับได้มีขัดใจได้มีขัดใจปิดใจได้ในการดำเนินการบอกนะตัวแรกในส่วนของทิ้นของเขาที่เขาหมายถึงของทิ้นไหมนะของทิ้นก็ใจดีแต่ว่าเขาหมายจากของทิ้นไหมเช็คก่อนหน้านี้เดี๋ยวพวกจะแกปัญหาเดี๋ยวมาเรียกไหมครับครับได้อยากขนาดนั้นแต่ว่ามันตอนนี้มันน้องไม่ทันมันทำกันไม่ได้เลยดูเลขก่อนที่เนี้ยจองทางในการเบิกจ่ายเนี่ยเดี๋ยวไปคุยในที่นี่คือจ่ายปีเราจับไปเลยจับไปเลยตั้งไปชุดเราจะขับตั้งไปเลยตั้งไปชุดเราจะไปเลยได้ครับได้กลับกับปีสถาปนาได้เลยกับได้พวกยินดีกับ
ก็ด้วยความเคารพครับถ้าเป็นไปได้ก็คุณพี่ธวัชชัยที่เจ้าของพื้นที่ก็พาตระเวนตามจุดที่เป็นจุดที่มันเข้มข้นนะครับเราก็จะไปตามพื้นที่เราจะไม่หยุดนิ่งครับเดี๋ยวเรื่องที่พักหรืออะไรผมจัดการเองได้ไม่มีปัญหาครับแค่ให้ท่านรับทราบแล้วมีคนของท่านเนี่ยคอยรายงานท่านอยู่ตลอดเวลาว่าเราทำอะไรแค่นั้นพอครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายผมรับผิดชอบกันเองครับแค่นี้พอที่ต้องการมาให้ท่านรับทราบเนี่ยครับว่าเราไม่ใช่โจรเดี๋ยวเราไปทำอะไรก็ตามที่พื้นที่มันจะไม่เหมาะครับผมซึ่งอุปกรณ์เราไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมให้ท่านรอผลจากการรายงานเป็นสำคัญมากกว่าแล้วก็กิจกรรมที่เราทำอยู่เนี่ยครับก็จะมีภาพมีอะไรส่งมาตลอดครับผมครับผมไม่ก้าวล้ำไปในส่วนของราชการเพียงแต่ให้ราชการรับรู้รับทราบครับส่วนผลค่อยรับรองตอนสุดท้ายแล้วก็อธิบายว่ามันทำยังไงครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ได้คุยกับพี่ธวัชชัยแล้วโอเครู้เรื่องครับด้วยความเคารพครับใครๆที่อยู่ปากพนังใครที่จะไปปากพนังพาพี่ท่านก็ไปหาพี่เจ็บนะจะอยู่ปากพนังแล้วทีนี้ผมจะให้พื้นที่เขาจัดการส่งต่อขอไปด้วยยินดีครับผมไม่ครับแล้วแต่ท่านครับที่เห็นว่าไว้รอตั้งนานเลยอ๋อครับไม่มีปัญหาครับคนประเด็นไม่ดีนะคนประเด็นต่อแล้วก็ครับอยู่พรุ่งนี้บริเวณนี้ได้รับการมาตัวพระอาจารย์อ๋อครับครับพอดีเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะที่เกิดขึ้นครับพี่นะเดี๋ยวพาพี่ของหลวงโดนไปที่ป่าพนังไปหาพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่เจี๊ยบจะพาจุดประสงค์ที่เขามาเนี่ยผมรับทราบแล้วทีนี้เขาจะไปคุยกับพี่เจี๊ยบนะไปดูที่ต่อไปนะใช้รถกันไหนไปที่ผมใช้รถไม่ใช่รถน้องคนกันไหนสามลุงยังสามลุงที่เนี่ยจะไปดูเถอะตอนนี้พี่จะเข้าเลยนี่กินนี่นอนที่นี่ก่อนไม่ได้แล้วผมจะเข้าพื้นที่เลยกินกลางทางผมจะรู้เวลาระยะทางถึงตรงไหนเวลาแล้วก็จะได้ข้างเวลาผมเลยยังกินไปได้ดีผมแบ่งให้มันเรื่องการกินอย่างของมันเรื่องกินเพราะว่าเมื่อวานอ่ะตอนเย็นมันยังแค่ดูก่อนเลยน่าจะไปอยากจะดูซีแต่ว่าต้องไปดูมันก่อนเชียงซีไปเดินมันเขาพาพี่เขาไปเลยไปเจอน้ำมันแล้วก็ไปเข้าปากพนังเลยเขาก็จะไปปากพนังแล้วก็ไปหาพี่เจี๊ยบนะอีกต่อเจี๊ยบจะเป็นเลขาของพี่ตะวันวัดที่สวนสวนหน้าเป็นยังไงคือแล้วตัวผมก็เดี๋ยวคุยกันไปขับรถไปกลางคุยกันกลางนะแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะไปคุยกับเจี๊ยบผมโทรหาพี่เจี๊ยบไม่รับสายตัวไม่รับเนี่ยตัวไม่รับคือเป็นวันนี้ก็เลยก็คือไม่ได้นอนสองคืนเพราะเราไม่ได้เก็บคืนนะครับไม่ได้นอนเก็บคืนนะเรื่องการทำการทั้งหมดครับมีผมเนี่ยน่าจะได้นอนมากสุดครับแต่ถ้านอนไม่ได้นั้นก็แจ้งท่านเรียนเพิ่มถ้าว่าหากว่าพนักเจ้าหน้าที่ไม่สบายเบื้องต้นลุงหอก็สามารถที่จะทำให้ได้ด้วยได้เบาโปร่งโล่งสบายครับจะเฟรชมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับใช้พลังงานตัวเดียวกันครับทีนี้เปิดด้านสิ่งแวดล้อมก่อนก็เลยเห็นถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีก็แจ้งได้ครับด้วยครับผมไม่ต้องไปตามจุดตรงนั้นไม่อยู่ไหนครับพอดีว่าเบื้องต้นที่ท่านได้กรุณาให้พี่ธวัชไปรับก็เลยคุยเบื้องต้นกับพื้นที่แล้วก็ดูว่าพี่ธวัชก็แจ้งคมคายชัดเจนดีครับก็เลยแจ้งท่านว่าไปตามพื้นที่เนี่ยพี่ธวัชก็โอเคครับคุณลุงจะให้ท่านเซ็นรับทราบหรือเปล่าครับก็ควรไหมครับท่านเราจะถือไปนั่นไปนี่ไปนู่นไปนี่ได้ถามมันมาในแบบไหนเนี่ยครับมันจะได้อ้างก็ได้เกรงว่าผู้ที่ไม่รู้เรื่องนี้มันเป็นภาวะฉุกเฉินด้วยจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยคือเขาก็จะกลัวเราไม่ปลอดภัยเขาก็เลยไม่ให้เราดำเนินการนะครับ
เบื้องต้นที่ผมดูล่าสุดเมื่อกี้เหมือนไปภูเก็ตจากชุมพรมนครจะมุ่งหน้าภูเก็ตเฉยเลยไม่ได้ขาดผมจะเอาชิปไปใช้สิ่งนี้ลุงเนี่ยนามบัตรนี่จะวางไหมนี่ท่านกำลังจะถ่ายพอดีแหวนนามบัตรไว้ด้วยนี่นะครับผมโหลืมจริงๆเรียบด่วนมากผมครับขอบคุณมากผมทำด้วยความเร่งด่วนจริงเรื่องนี้เมื่อคืนมีคนไปคนทางเหนืออีสานไปขอร้องคุณลุงที่กรุงเทพครับเสร็จปุ๊บก็เลยทำเอกสารขึ้นส่วนกลางก่อนส่วนกลางก็เลยส่งมาหาท่านเลยนะครับมีน้องที่ตรงโทรมาครับเพราะว่าลุงล่าสุดลุงหอกเพิ่งกลับมาจากรัสเซียก็ไปสลายหิมะหยุดเมฆนู่นนะเปิดฟ้านู่นนะครับพอดียังไม่ทันได้ทำอะไรก็มีคนไปเอ้ยลุงหอกมาช่วยใต้ก่อนก็เลยมาต่อเลยคือเขาเสียเวลาผมเยอะเลยต่อไปถ้าไม่เจอเจี๊ยบก็ไอ้ฉบับเนี้ยไปหานางไปได้เลยนะผมว่าผมรับทราบแล้วเพราะว่าผมขอฝากให้พี่เข้าไปได้ดูได้แล้วขอเข้าไปที่ไปช่วยครับเห็นไหมได้เลยผมก็รับครับถ้าหากว่าจะมีใครถามต่อไปผมขอความกรุณาว่าผมใช้หลักวิทยาศาสตร์ตามที่ว่าถึง 99% ส่วนจิตศาสตร์ผมใช้ไป 1% แปลว่าวิทยาศาสตร์บวกจิตศาสตร์โดยใช้หลักของพุทธศาสนาไปบนไปบนโอเคครับดีครับลุงหงอกจะสีให้ท่านสักแผ่นได้ไหมฮะสีหลอกให้ท่านเก็บถึงท่านถ่ายไว้ก็เป็นเปเปอร์สักแผ่นก็ยังจะดีเอ้ยแก๊กันก็แสดงว่าทุกไม่เอาฮะไม่เอาแล้วจะไปอยากไปอยากไปครับคือทุกมิติครับผมว่าหมายถึงว่าจะความเชื่อความจริงอะไรก็ตามวิทยาศาสตร์มันต้องลุมครับเอาให้มันได้ผลของชาวบ้านเป็นสำคัญที่ผมว่าครับคุณท่านครับในกรุณาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันรุนแรงขนาดไหนผมไม่รู้เลยว่าความรุนแรงของมันถึงขนาดไหนฮะถ้าล่าสุดครับประเด็นนี้ครับตัวจริงแรงสถานการณ์ตอนนี้แรงสถานการณ์จะเอาไปเองครับครับพี่ภาวนาผมมาจุดหลังเรื่องจุดหลัง3เดือนอ้าวจบครับนั้นขออนุญาตเลยครับนั้นขออนุญาตนั่งตัวนี้ฮะไม่ได้ยากเลยครับเรื่องสุขภาพเนี่ยง่ายที่สุดครับง่ายแบบหลังก็ดีฮะว่าได้ใช้หลังสามเดือนก็ไปหาหมอนี่นะครับท่านเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมฮะยังเจ็บอยู่ต้องผมเชื่อว่าสัมผัสรู้สึกเองถ้าผมอธิบายที่นั่นสุขภาพมีสบายด้วยความเป็นความสุข
ได้ท่อนให้แขนไปเลยครับให้แขนตามสบายลองยืนดูยืดเส้นยืดสายดูจะรู้ครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมลองก้มก้มเงยเงยยองยองดูจะรู้ครับถ้าไม่ถ้าเพียงแต่ 1% ที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นถือว่าได้แล้วท่านก็แค่บอกว่าเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเติมครับแค่นั้นเองบอกตามความต้องการครับยังเหลืออีกไหมครับถ้าดีขึ้นเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับจะได้ให้มันหมดไปเลยนิดหน่อยคือแขนครับลุงเอาให้เต็มครับแล้วก็ท่านจะได้ไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่อไปช่วยคนต่ออยากจะขอสัมผัสชีวิตแบบนี้เพราะว่าท่านจะต้องรายงานไปไม่ใช่แค่นี้ท่านต้องทำเรื่องของที่จะอยู่เมื่อกี้แม่หลับแน่นอนท่านปล่อยข้างนี้ไปเลยครับปล่อยไม่ต้องเกร็งนะฮะเนี่ยพอเกร็งก็จะล้างกันปล่อยตามสบายเช็คครับเช็คเช็คเลยครับไปสบายกันนิดเดียวช่วยหน่อยให้มันโฟล์ครับเดี๋ยวนี้จะรันใส่ก็ต้องเสียที่จะโฟล์ทุบทุบเซลล์ทุบเนื้อเยื่อผมจะได้ผมได้ช่วยชาวบ้านครับผมจะเป็นคนทำงานเข้มมากครับไม่ยอมทำงานครับเรื่องส่วนตัวผมเล็กเทะไม่เป็นไร
ไม่ได้ยินอย่างนี้ทีนี้ถ้าท่านไปเจอใครที่เจ็บกับปวดและมีความจำเป็นเร่งด่วนท่านโทรไปที่เบอร์ลุงหงอกครับลุงหงอกจะปล่อยพลังเสียงกำจัดอาการผ่านอากาศให้ดูครับก็ได้ครับในฐานะที่ท่านรับได้ครับถ้าบินตรงมาก็ยังได้เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้มันจะขึ้นโอเคผมคาดใช้เวลาครับว่าจะขึ้นเนี่ยที่ฝั่งนครศรีธรรมราชในช่วงค่ำของคืนพรุ่งนี้อันนี้สำหรับการปฏิบัติแล้วมันจะขึ้นที่แถวปากพนังโอเคครับปากพนังตอนนี้กรมตุภาพยาวเลยปากพนังจนถึงสิชนครับแต่โฟกัสอยู่ที่ปากพนังครับครับเนี่ยเดี๋ยวถอยนี่ผมทำกันเลยครับเป็นยอดมากครับเหมือนก็น่าจะไปตามนี้นะครับอืมอันนี้เป็นวินดี้ครับวินดี้เนี่ยก็ยังไม่คลาดเคลื่อนโอเคใกล้เคียงแล้วโอเคเมื่อก่อนวินดี้จะคลาดเคลื่อนนิดนึงในเรื่องของความเร็วที่ท่านใช้อยู่นี่ปกติท่านใช้ของคอมพิวเตอร์เนี่ยโอเคครับได้ครับนั่นเดี๋ยวสลับกันไปมารถคันนี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยจะไปกับเราตลอดใช่ไหมครับก็ไปเดี๋ยวให้ทางต่อจัดการต่อโอเคจัดสรรต่อโอเคครับรับทราบครับครับผมครับท่านสามารถดูไลฟ์สดของปฏิบัติการนี้ได้ตลอดเวลาทุกวินาทีที่ท่านอยากเห็นนะครับจะให้ดูตลอดเวลาว่าทำอะไรอยู่ผ่านเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดอยู่ในนามบัตรเรียบร้อยแล้วครับผมเมื่อกี้ผมก็เลยเก็บนามบัตรผมคืนนามบัตรไปเลยใช่ไหมครับคุณลุงให้ไปเลยดีกว่าไหมฮะไม่เลยลำคายแล้วโอเคครับรับทราบรูปแบบของตัวครับไปประมวลกับภาพที่สุดครับทราบครับผมขออนุญาตใช้ในนามท่านแต่เวลาผมมีจังหวะเอ่ยถึงจังหวะในการเอ่ยถึงท่านผมกล่าวคำว่าปอพอหมายเลขหนึ่งของจังหวะของจังหวะเหมาะสมครับได้ครับผมจะปอพอหมายเลขหนึ่งของวันเจริญว่าต้องไม่หลุดนะเพราะว่าในมันเป็นภาพลักษณ์นะครับหน่อยในแอคทิวิตี้ขอบคุณมากครับช่วยกันครับผมก็ต้องขอไปอย่างสูงเป็นความประทับใจครับตั้งแต่กรุงเทพมาตั้งแต่ระดับล่างที่รับเอกสารโอ้โหปั๊บ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 ไปแบบไปขึ้นไปเลยครับผมจนไปเจอท่านที่โทรมาหาท่านนะมั้งล่ะครับก็คือไม่ได้คิดอะไรนานอ่านปุ๊บปื๊ดโทรเลยไม่มีแผนไม่มีเลยครับครับไม่ได้ซักไซส์ไล่เรียงเลยว่ามันคืออะไรหรือไม่ใช่อะไรรู้แต่ว่าช่วยได้ใช่ไหมไปครับผมผมเริ่มปฏิบัตินั่นวันที่ตั้งแต่ประมาณ4 ทุ่มเป็นต้นไปมาครับหลังจากทางนั่งอุจจาระเข้าแถลง3/7ท่านนั้นนะครับผมก็ทำถึงงานเฮ้ยแล้วก็ทำรายการสดตอนนั้นมีคนก็จับน้องคายหรือว่าขอนแก่นขอนแก่นครับก็พยายามไปช่วยได้ผมก็ยังไม่ได้คิดว่าจะมาครับท่านผมต้องเช็คกับผมก่อนเพราะในฝั่งแค่เราก็เลยเห็นภาพอาจจะมีกรมตรวจท่านแถลงท่านั้นนะครับผมก็เฮ้ยไม่ได้แล้วท่านไปไม่ต้องฟังเสียงว่าแล้วครับดำเนินการโอเคทุกอย่างสบายนะงานช่วยทันทีพิมพ์ที3พิมพ์ที่สักตัวเป็นโสดมาที่นี่เลยไฟฉายท่านกระพริบได้ไหมครับต้องการไฟฉายได้ไฟฉายกระพริบได้ใช่ไหมถ้ากระพริบได้ขออนุญาตแต่ถ้าไม่กระพริบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้าไม่น่าจะได้ครับไม่น่าจะได้โอเคครับไม่เป็นไรหาข้างหน้าครับผมในความรีบเร่งของผมเดี๋ยวน้องก็ไปซื้อพี่ก็ไปทางผ่านครับเดี๋ยวนะ
เดี๋ยวว่าด้วยทุกอันได้จ่ายผมจัดการเองนะครับครับแล้วพี่จะรู้สึกไงมันก็ไม่รบกวนท่านผมไปสแตนบายใช่ไหมครับนั้นโอเคโอเคครับเพราะว่าต้องไปสแตนบายตรงนู้นเพราะว่าผมจะส่งข้อมูลอ๋อครับ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 ได้ไปเลยครับก็ดูเลยว่าต้องเรื่องอะไรหลังดีแล้วนะครับหลังโอเคโอเคเยี่ยมก็เป็นธรรมชาตินะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่อยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะยังไม่สองทุ่มเลยนะฮะเอ๊ะมันมีเว็บเลยมันตัวหนึ่งนะครับช่วยมาหลังไมค์ช่วยเข้ามาหน้าจอเลยนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาเดินทางครับผมไปไปเลยลุยครับสุดยอดไม่ฮะกระเป๋าลุงใบเดียวไอ้หนังสือที่ที่ส่งให้นำเธอเนี่ยเดี๋ยวผมช่วยนะผมเชียร์เต็มที่แล้วนะพี่ธวัชสายแล้วครับปฏิบัติการล่าน้องบึกนะครับตอนนี้ได้คุณพี่เข้ามาดูแลนะครับคุณพี่อะไรอุดมดำรงศักดิ์พี่ศักดิ์ขออนุญาตเรียกพี่ศักดิ์แล้วกันนะครับพี่ดำรงศักดิ์มึงระวังเปียกนะลงลื่นฮะใช่ครับคันนี้ฮะโอเคช้อนขอโทษครับจากนี้ไปขอหลังซื้อเป็นสายคุณมือกับพุทธได้เล็กๆโอเคนะแล้วก็ไปกินข้าวกันก่อนจะได้คุณเฮ้ยคุณน้ำมันก่อนโอเคครับตามนะพี่ดำรงศักดิ์ครับผมพอจะทราบไหมครับว่าเราเข้ามาทำอะไรครับยังเลยครับโอเคลุงออกนะครับผู้เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้รับการร้องขอจากประชาชนในอีกภาคทางภาคอีสานนะครับทางเหนือหรือภาคอีสานนี่แหละให้เข้าพื้นที่ลงมาช่วยพี่น้องชาวใต้ถามว่าช่วยนี่ช่วยยังไงลุงออกมีผลงานนะครับที่สลายเมฆหยุดฝนในวิชาฟิสิกส์นะครับจิตศาสตร์ล่าสุดก็มีบุคคลที่ติดตามผลงานก็เลยร้องขอให้ลุงหนอกเข้าพื้นที่ก็เลยเดินทางมาถึงที่พี่ดำรงศักดิ์กำลังจะพาเราเข้าพื้นที่นี่แหละครับนี่คือสั้นๆง่ายๆเมื่อคืนลุงหนอกได้ยินข่าวเสร็จปุ๊บก็เลยตื่นเช้ามาทำหนังสือเมื่อคืนแล้วก็ไปยื่นที่ส่วนกลางปภ.ส่วนกลางที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็เดินทางเข้าพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับก็แค่นั้นครับนี่คือประเด็นฉะนั้นที่ที่อยากจะไปก็คือจุดมุ่งหมายก็คือที่ที่ริมชายฝั่งที่แหลมตะลุมพุกใช่ครับที่ศูนย์กลางพายุจะเข้ามานั่นแหละฮะต้องการไปอยู่ในจุดนั้นแล้วก็ปรับตัวไปตามสถานการณ์นะครับว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะครับเบื้องต้นนะครับผมครับผมคุณประยุ
ฟอร์ดครับผมครับหน้าด่านเลยส่วนหน้าในส่วนของศูนย์วิชาการนะครับผมแล้วก็ส่วนจากนั้นท่านจะให้ไปในสุดจุดไหนต่ออีกเรื่องหนึ่งพอดีเพิ่งจะเสร็จจากนั้นนายก็เรียกด่วนก็เดินใช้รถส่วนตัวอยู่รถไม่ก็คงไม่ได้นอนเลยนะครับพี่ก็คงนั่นแหละไปมาไปมามันต่อเนื่องมันนิดนึงครับน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็เจ็ดวันปลายที่ทั้งปิดทองหลังพระจริงๆนะเนี่ยปีมงปีใหม่ไม่ได้ไปไหนเขาหรอกไม่ได้ไปไหนครับโอ้คำว่าท่วมเนี่ยท่วมจากฝนหรือยังไงฮะฝนนะฝนโอ้ฝนมาก่อนหน้านี้ถามว่าหน้านี้มันท่วมแต่ว่ามันไม่ประชนเดือดร้อนน้อยเพราะว่าชีวิตเขาป้องกันได้แต่ว่าท่วมไม่ขังไม่ขังอะแต่ไปขังอยู่ที่เจริญเกียรติกับเชียงใหญ่นะทานข้าวหรือยังครับพี่ผมเรียบร้อยแล้วฮะโอเคแต่พอนายที่ก่อนกินซะก่อนนายบอกห้าโมงก็กินซะก่อนก็จะเข้ามาแล้วล่าสุดพื้นที่ที่พี่ไปลงมาเนี่ยในจุดไหนบ้างครับก็พวกปัจจุบันไปหัวไซมาเป็นศูนย์ประยุกต์สั้นแต่ว่าประยุกต์300กว่าคนกับพนังนี่อยู่ที่เรียนกีฬาครับก็ยังไม่ไปทีมเนี่ยเพิ่งจบครับผมทีนี้เป้าหมายของท่านจะไปที่แหลมใช่ไหมฮะครับแต่ว่าเราไปรายงานตัวกับในส่วนของรายงานตัวสุนทรภารก่อนครับเดี๋ยววันนั้นผมจะขอบถ่ายเรื่องของท่านนะครับเช้าวันนี้ก็จะได้กลับมาที่นี่ด้วยใช่ไหมครับหรือว่ายังไม่ได้ตรวจครับอะไรฮะพอเราไปรายงานที่นั่นแล้วนะฮะเราน่าจะปลอดภัยในรัฐคันที่นั่นตามที่ท่านพูดนะก็จะทางอันนี้ก็จะทางที่รับสารก็จะกลับที่นี่ประสานกันจะประสานทางไลน์นะได้ในส่วนของท่านรายงานตัวต่อสุนทรภารนี่ขออนุญาตนิดนึงเมื่อท่านรายงานตัวต่อสุนทรภารแล้วนี่ผมต้องอยู่กับท่านตลอดใช่ไหมฮะคิดว่าถ้าเป็นไปได้นะมันก็โอนะครับท่านไม่ต้องไปหลายคนอยากจะให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าครับหลายคนก็จะหลายเงื่อนไขหรือว่าหลายตัวแปรนะครับพอเวลารายงานผู้บัญชาโดยตรงแล้วมันก็จะเพี้ยนนะจะให้เป็นอาการนั้นจะง่ายที่สุดในการทำงานครั้งนี้มันไม่ใช่เราเล่นสนุกทำไม่ใช่เราเชิญรับผิดชอบด้วย